ที่2มีกรรมการหมายเลข7 4สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราเช็คสัญญาณภาพและเสียงกันก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ภาพและเสียงชัดเจนดีไหมคะพัสรางวัลที่1งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2567อะไรขายยากครับพี่ออนแอร์พอดีครับพี่หาข้อมูลในไลน์ตัวเองเนี่ยมันหายากชิบหายอ่ะงวดนี้นะฮะรางวัลที่1จะอยู่กับลอตเตอรี่พาสกี่ใบนะครับจำนวนกี่10ล้านบาทติดตามไลฟ์สดนี้กันยาวๆเลยนะฮะเห็นกันอยู่แล้วแขกรับเชิญครับพี่น็อตครับวันนี้ครับใช้ให้คุ้มเลยมั้ยเรามีด้วยแขกมีโหหน้าราวมาเลยสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เข้ามาแล้วเช็คสัญญาณภาพและเสียงกันก่อนนะคะตอนนี้ภาพและเสียงชัดเจนดีมั้ยคะคุณผู้ชมถ้าภาพและเสียงชัดเจนดีกด1เข้ามานะคะพี่คนนี้เขาเป็นคนดีอยู่แล้วปกป้องกูดูยังไงก็ไม่ใช่คนดีคนดีพี่ไม่ซึ่งวันนี้นะคะอีจันก็มาเรียกได้ว่ามาสังเกตการนะคะสังเกตการการออกรางวัลนะคะที่ลอตเตอรี่พัดนะคะก็มาดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะมีผู้โชคดีถูกกับลอตเตอรี่พัดยังไงบ้างนะคะอะไรอันนี้เราสามารถพูดอะไรก็ได้ได้ครับพูดได้เหมือนครับมันไม่เกี่ยวกับตอนทอนเลยอย่าด่านายกพอไม่เดี๋ยวพูดด้วยมาตอนนี้นะคะสัญญาณภาพและเสียงชัดเจนเดี๋ยวเรามาลุ้นรางวัลที่1กับทางลอตเตอรี่พัดกันนะคะคุณผู้ชมค่ะเอาล่าสุดเลยเอาเดี๋ยวช้าเอาทีละเรื่องล่าสุดก่อนทำไมกระโปรงเห็นบอกมีอาชีพใหม่เมื่อก่อนเล่นละครเดี๋ยวนี้เล่นพระหรออะไรนะอ๋อหลายๆคนเอ้ยวันนี้ทักรับอัดพระหรือเปล่าไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่มือผมสวัสดีคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวรอกันนะคะใครที่ดูผ่านทางไลฟ์สดอีจันนะคะก็รอติดตามกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยพี่น็อตจะโทรหาใครที่ดูไลฟ์สดจากอีจันอยู่หรือเปล่านะคะคุณผู้ชมทุกคนผมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อชั่วโมงนี้แล้วผมไม่ได้เยี่ยอะไรเลยมาอยากรู้ไรถามผมผมลูกศิษย์คุณก็ปิดได้หมดเลยหัวหน้าห้องสวัสดี446คนนะคะคุณจะบอกเงินนี้จะมอบให้ที่ฉันใช่ไหมคะรอติดตามนะคะรอติดตามขอให้คุณพี่โชคดีนะคะยังไงก็รอดูทางไลฟ์สดอีกครั้งนะคะว่าวันนี้เนี่ยหลังจากที่ประกาศรางวัลที่1ออกไปแล้วเนี่ยจะมีใครถูกรางวัลที่1หรือเปล่าซึ่งผู้โชคดีเนี่ยอาจจะเป็นลูกเพจที่ดูผ่านทางไลฟ์สดจากอีจันอยู่ก็ได้นะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะเลยนะครับไลฟ์สดนะพี่แท็กจะอ่านนะครับอะไรพูดถึงพี่แท็กอ่านได้เลยนะได้อ่ะพูดถึงลอตเตอรี่ก่อนพี่แท็กก็ขาลอตเตอรี่คนนึงแหละครับซื้อทุกงวดซื้อทุกงวดแต่ไม่ซื้อกู FC จากขอนแก่นสวัสดีค่ะรอพี่น็อตโทรหารอได้เลยนะคะคุณผู้ชมรอได้เลยนะคะตอนนี้ก็มาลุ้นรางวัลที่1กันแล้วเราก็จะมาดูกันนะคะว่ารางวัลที่1ที่ลอตเตอรี่พัดงวดนี้งวดประจำวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยมีจริงไหมเราจะได้เห็นกันสดๆเพราะว่าไลฟ์สดจากอีจันไม่สามารถตัดต่อได้นะคะก็จะเป็นไลฟ์สดให้ดูบรรยากาศเรียวๆเลยคุณผู้ชมเรื่องที่แล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะพี่ว่าน้องสอนรามน้ำเพชรมารายการเขาบอกเขาซื้อลอตเตอรี่นี่แหละกับเราพี่น็อตเลยจดเลขไว้เป็นไงพี่อันนี้จริงๆพี่สรุปถูกกลางรายการ12 ใบเลขหน้า3ตัวสวัสดีนะคะรอรับสายรอได้เลยนะคะคุณผู้ชมรอติดตามผ่านทางไลน์อีจันได้เลยคุณผู้ชมดูจากจังหวัดไหนบ้างคะพิมพ์เข้ามาหน่อยนะคะเราจะได้รู้ว่าตอนนี้คุณผู้ชม 1,000 คนที่ดูอยู่เนี่ยรับชมอยู่ที่จังหวัดไหนกันได้เดี๋ยวจัดให้เลยคืออยากจะรู้สวัสดี 1,100 คนนะคะรอร่วมลุ้นทุกคนตอนนี้เศรษฐีหน้าใหม่นะคะกับทางลอตเตอรี่พัดจะเป็นใครนะคะเรามาดูกันนั่นเขาทำงานตามเรารับสายอยู่นะคะแล้วก็ยืนหมุนอย่างเงี้ยขอให้โชคดีนะคะคุณพี่สาวรักเป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยปทุมธานีหมุนแรงๆหน่อยหมุนอย่างคนไม่มีแรงอาการตอนนั้นมันประมาณไหนมันประมาณแบบค่อยๆรับชมจากสุพรรณนะคะปทุมมาแล้วสุพรรณมาแล้วพะเยามาแล้วรับชมจากกรุงเทพนะคะมารายงานตัวกันเข้ามาได้เลยนะคะรับชมอยู่จากจังหวัดไหนจังหวัดนั้นอาจจะมีผู้โชคดีถูกรางวัลที่1ก็ได้สุราษฎร์ธานีภาคใต้มาแล้วค่ะไอ้ตัวนี้อย่าล้อเล่นนะมันเอาหมดนะไอ้หนูลูกมานั่งนี้เมื่อกี้พี่แท็กเขาไม่รู้ไงพูดถึงใครหนูลูกนั่งไอ้ผมเปลี่ยนไปเลยนะขอโทษนะแล้วมึงไม่ทำงานแล้วเหรอกาญจนบุรีชลบุรีนะคะเรารับสายอยู่นะคะที่จังหวัดนครพนมรอติดตามนะคะคุณผู้ชมค่ะอีกไม่กี่กระจายนะคะเราจะทราบกันนะคะว่าเศรษฐีหน้าใหม่งวดนี้งวดประจำวันที่1พฤศจิกายนจะเป็นใครนะคะมีกี่ชั้น
มี6ชั้นมี6ชั้นมีผัวหมดแล้วไอ้หนูไปป่ะอ้าวรับชมจากเชียงใหม่อันนี้ก็มีด้วยหรอฮะนี่มีนะรออยู่นะคะรอติดตามกันนะคะรับชมจากพระนครศรีอยุธยาค่ะเชียงใหม่ก็รอนะคะมึงก็เป็นได้อย่างนี้ทำงานทำการก่อนช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงพูดคุยทักทายลูกเพจนะคะเดี๋ยวช่วงที่ตื่นเต้นเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นคอมกันนะคะได้วันนี้มาเลยพี่แท็กครับเชียร์362ตาม2 326ใช่326เอามาจากไหนอ่ะรับชมจากสงขลาอ๋อเมื่อเช้ามีข่าวว่าทนายโดนตบปากทนายที่ไหนกันทนายไหนอ่ะไม่รู้ทนายไหนโดนเพี้ยนเลข5มาเลยให้ตบจริงเปล่าตบจริงรับชมจากแม่สายอ๋อเชียงรายเหรอฮะแม่สายเชียงรายอย่างงี้ฮะเลข5นครศรีธรรมราชโคราชนะคะยัง515ที5เพี้ยนที1เอาวันนี้ต้องมีแน่นอนเลข5เชื่อผมมั้ยมีแน่นอนเลข5มา5มานะใช่โอ้นี่ถือว่าเป็นเลขดังใช่วันนี้พี่แท็กพี่แท็กพลันยูก็มาด้วยนะฮะมาร่วมลุ้นรางวัลที่1กับทางลอตเตอรี่พัดกันนะฮะคุณผู้ชมซื้อได้เต็มที่ถูกเท่าไหร่ได้เท่านั้นจ่ายเต็มครับผมแล้วเราจ่ายโดยรัฐบาลเวลาหันครั้งเนี้ยพี่คนนี้น่าคิดจังเลยพี่เป็นอะไรเขาเขาเป็นรับชมจากปากช่องขอให้โชคดีนะคะรอติดตามผ่านทางไลฟ์พี่จันได้เลยคุณผู้ชมค่ะก็จะไลฟ์ยาวๆจนรางวัลที่1ออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางพี่น็อตเองนะคะก็จะโทรหาผู้โชคดีให้เราได้ดูกันสดๆเลยนะคะว่าผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่1งวดนี้เนี่ยมาจากจังหวัดไหนถูกกี่คนนะคะแล้วก็จะมีการโทรหาผู้โชคดีทันทีเลยก็ถ้าผู้โชคดีอยู่ทางลูกเพจอีจันก็อย่าลืมรับสายนะคะอย่าลืมรับสายจากทางลอตเตอรี่พัดอย่างที่บอกไปว่าวันนี้อีจันก็มาเรียกว่ามาสังเกตการนะคะการลุ้นแต่ไปกับพี่น็อตเพิ่งไปแจกลอตเตอรี่นะคะอันนั้นคือฟิลนึงคือเขารู้ว่าถูกแล้วแต่ฟิลแบบที่เฮ้ยมาแล้วแบบซึ่งเดี๋ยวเราก็จะรู้กันว่างวดนี้เนี่ยรางวัลที่1กับลอตเตอรี่พัดเนี่ยถูกกี่คนแล้วมีใบจริงไหมอันนี้สำคัญมากมีใบจริงหรือเปล่าซึ่งแต่ละงวดที่ผ่านมาเองเนี่ยทางลอตเตอรี่พัดเขาก็ทำให้เห็นชัดๆเลยเนื่องจากว่าตอนนี้เราไลฟ์สดผ่านทางเพจอีจันอยู่ทางลอตเตอรี่นะคะเขาก็จะให้ทางทีมงานเนี่ยไปค้นหาเลยว่ารางวัลที่1มีใบจริงไหมแล้วก็รีบที่จะเอาใบลอตเตอรี่ใบจริงนะคะก็มาโชว์ให้กับคุณผู้ชมได้ดูทางไลฟ์จะดมยาดมมีทุกอย่างมีทุกอย่างครับเราต้องทำให้ถูกจอพี่แล้วกางเกงในเราผลิตเสร็จยังที่จะแข่งประมาณอีก3-4เดือนพี่ครับเรารับสายจากออสเตรเลียโอ้สวัสดีนะคะมีคุณผู้ชมรับชมจากออสเตรเลียด้วยค่ะพี่น็อตโทรหาผมนะครับเรารุ่นลอตเตอรี่พัดขอให้โชคดีนะคะกูไม่ได้เกิดแล้วครับวันนี้ขอให้โชคดีนะคะทุกคนค่ะรับชมจากชุมพรสบายสบายชิวชิวอันนี้คุณผู้ชมค่ะจากที่เห็นด้านหน้าก็จะบอกว่าวันนี้เองก็จะมีหลายๆสำนักข่าวนะคะที่วันนี้ก็มาร่วมสังเกตการเนี่ยร่วมสังเกตการในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันคนเยอะรู้สึกกดดันนะเสื้อแดงสวัสดีค่ะมาใหม่ครับพี่น็อตครับอย่าดมแจกเรารับสายมาใครรอรับสายบ้างคะอยากได้ไปตามนะครับจากไลฟ์อีจันเนี่ยก็มีทางทีมงานลอตเตอรี่พัดดูอยู่ด้วยนะอยู่จังหวัดไหนแวะไปได้เลยไหนใครรอรับสายพี่น็อตบ้างคะลุ้นๆนะคะลุ้นกันค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นรางวัลที่1ซึ่งเป็นไฮไลท์ของทุกงวดอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทุกครั้งนะคะตั้งแต่วันที่1ทุกงวดตั้งแต่วันที่1กับวันที่16เนี่ยก็จะแจ้งเกิดเศรษฐีหน้าใหม่นะคะแล้วก็เลยทำของรางวัลไปแจกแม่ยกแกครับนะครับนี่คนเราก็เคยทำผิดทั้งนั้นแหละฮะครับนี่รอรับโทรอยากให้พี่น็อตโทรหารอรับโทรได้แต่บอกให้นะคะครับเมมหรือยังนะฮะเราอยากให้พี่น็อตโทรหานะคะ525555เบอร์นี้โทรไปคือรางวัลที่1เท่านั้นนะครับไม่ต้องโทรกลับมานะพี่แท็กรางวัลที่1งวดนี้เชียงใหม่ป่ะจ๊ะเฮ้ยเราสนิทกับเชียงใหม่แล้วใช่สนิทแล้วเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่เป็นคนเอาปี้เอาน้องเอาปี้เอาน้องฮักปี้ฮักน้องฮักปี้ฮักน้องอะไรนะสำหรับหนูได้ทุกปี้มีได้ทุกปี้ขยายความแบบปี้แปลว่าอะไรไอ้นี่ก็เอานะคุณผู้ชมติดตามทางเพจพิจารณ์ได้เลยนะคะเราไลฟ์ให้ดูกันบรรยากาศเดียวๆตอนนี้เลยนะคะใครถูกรางวัลที่1เดี๋ยวเราดูกันผ่านทางไลฟ์สดจากพิจารณ์เลยค่ะจะมีการโฟนอินหาผู้โชคดีด้วยนะคะแล้วก็มาดูกันว่างวดนี้มีใบจริงหรือเปล่าแต่ว่าทุกงวดที่ผ่านมาเองทางลอตเตอรี่พัดก็เอาใบจริงมาให้กับทางสื่อมวลชนได้ดูนะคะว่า
หลังจากที่ออกประกาศรางวัลที่1ไปแล้วเนี่ยเขามีใบจริงทุกงวดแต่งวดนี้พี่จันก็มาไลฟ์สดเช่นเดียวกันก็จะมาดูรางวัลที่1กันมีรู้สึกว่ารางวัลที่1วันนี้อยู่ออสเตรเลียขอให้โชคดีนะคะเออไปต้องไปจีบน้องน้องน้องก็ร้องเหมือนเราแล้วเราพูดเลยน้องน้องก็ร้องเดี๋ยวไม่มีใครมาลบโอ้ยจริงจริงไปพูดเลยคนเชียงใหม่เนี่ยเราพูดแล้วน้องก็ร้องเหมือนเจ้าน้องปัดหวงเจ้าไปไปพูดปัดหวงกว่าเจ้าปัดหวงกว่าเจ้ารับชมจากจังหวัดสระแก้วนะคะไอ้สัตว์นี่คอมเมนต์หากันเติมหากันคืนคืนเลยค่ะไม่ได้อยากใครใช่ไหมไม่ได้อยากใครโอเคจริงจริงเดี๋ยวรอแป๊บคุณนะครับผมบอกว่าโทรมาหาหน่อยนะคะจากออสเตรเลียขอให้โชคดีนะคะเอาให้เป็นความลับก่อนนี่ลูกเพจดีจันรับชมจากออสเตรเลียด้วยเป็นลูกค้าประจำอย่านะอย่านะอย่านะนี่คนนี้ครับเรารับสายอยู่ขอบคุณช่อง8นะครับช่อง8เวิร์คพอยท์อีจันอีจันครับข่าวสดนะที่มาเป็นพยานในการออกรางวัลในครั้งนี้โลกทุกรอบครับผมเพื่อเป็นการการันตีว่าเรามีใบจริงทุกใบครับไม่ได้เมคหวยไม่ได้ขายซ้ำครับแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้วิ่งไปซื้อหวยรางวัลที่1ข้างนอกมาโชว์เดี๋ยวรอดูเลยตอนออกเนี่ยมันยืนยันได้อยู่แล้วเลขหน้า3ตัวมาแล้วครับพี่เลขหน้า3ตัวตัวแรกครับ147ครับ147 174พี่174174ว่าได้3ตัวนะคะ174ค่ะนี่ทำตัวเป็นแอนิเมชั่นที่โรงพยาบาลเลยนะเลขหน้า3ตัวออกมาแล้วนะคะ174อันนี้คุณน้องเป็นโรคอะไรเนี่ยงวดที่แล้วก็เป็นอย่างนี้ออกวันออกรางวัลก็ป่วยงวดนี้ก็โรงพยาบาลเดี๋ยวมันออกโรงพยาบาลอีกใช่คราวที่แล้วเป็น RSC รอบนี้ล่ะใส่น้ำรอบหน้าเตรียมไว้เลยอะไรอ่ะไมเกรนถูกทรงละไม่น่ารอดไปแล้วนะเลขหน้านะ174ครับ174นะเออใครถูกแล้วก็คิดการ์ดได้นะฮะคอมเมนต์คุยกันนะครับมีใครถูกเลขหน้า3ตัวไหมคะ174นะคะรอสายรอสายใหม่ครับนี่ๆๆรางวัลที่1ฮะน้องชาช่าบอกเขินพี่แท็กเฮ้ยน้องชาช่าเกี่ยวกับเขาไม่ดีป่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคโอเคจะให้สอนจริงมั้ยอยากรู้ว่าไม่ได้หรอกเฮ้ยได้มันมีอะไรมันมีคำที่น่ารักโอเคเออเวลาไปจีบถามไปจีบอย่างงี้เลยนะน้องๆมีโลกเพจดีจันถูกมั้ยคะเลขหน้า3ตัว174ค่ะทำได้วะแล้วอะไรวะแล้วอะไรวะทำไอ้คำที่บอกว่าไม่เฮ้ยเดี๋ยวตีกี่ขาเลยอยู่ไม่ต้องพูดรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขหน้า3ตัวครับที่บอกเนี่ย2 2 5ครับ2 2 5ก็บอกว่าจริงด้วยมาอันนี้ยังไม่เน้นพี่เลขหน้า3ตัวมันไม่เน้นวะอย่างคนละที่คนละทางเลขหน้า3ตัวเขาเรียกเลขฟุกให้ฟุกคือเราจะซื้อ2ตัวท้าย3ตัวท้ายมันติดตัวหน้าจ้ะนี่คือข้อดีของลอตเตอรี่เอออ่ามันได้ลุ้นหลายตัวมานะอย่าไปเล่นนะไอ้ใต้ดินไอ้2ตัว3ตัวอะไรเนี่ยอย่าไปเล่นไม่ได้ไม่ดีไม่ดีใช่เวลาเราถูกมันชอบล็อกบล็อกเบอร์แล้วถูกให้ฮะหวยเอกชนให้100นึงครับหวยรัฐบาลให้50บาทเออเออแล้วเอาสถานที่ที่ไหนแล้วก็เนี่ยบอกเลยช่างแต่งหน้าผมเนี่ยชอบแพงเหลือเกินพวกอั้นน่ะอยู่ไหนล่ะล่ะโม่เลขหน้า3ตัวไม่ดีนะไม่ดีหนูก็ดีหนูก็ดีอีกเลขหนึ่งนะคะก็คือ225ค่ะตอนนี้เลขหน้า2ตัวออกครบแล้ว2รางวัลนะคะมี174แล้วก็225ค่ะฮะเลขใครวะมีคุณผู้ชมถูกไหมคะแท็กเคียนไว้สดอยู่นะอะไรเฮ้ยคนนี้เขาจะชูเปิดเผยอยู่แล้วก็ตามบอเดี๋ยวเรามาลุ้นเลขหลัง3ตัวกันต่อนะคะคุณผู้ชมว่างวดนี้จะออกอะไรอะไรพี่แดนอยู่ไหนไม่ดีพี่แดนอยู่นี่เป็นแฟนกันหรอเอ้าไอ้นี่เล็งทุกตัวในออฟฟิศจริงตั้งแต่แม่บ้านยังรู้จักการอ่ะพี่เล็งแม่บ้านดูเหรอพี่ชงชามานานผมกินเลยนะโอ้สุดยอดเลยพี่ใจพี่โหดมากอ่ะไอ้มาแล้วเหรอเลขหน้าเลขท้าย3ตัวครับ063ครับ063เลขท้าย3ตัวนะคะ063ค่ะ063กูว่าไม่มีตรงตัวนะมีแต่163นะฮะเลขผีเฮี้ยนไปขอเลขที่สำนักสงฆ์ร้างครับเป็นโลเคชั่นที่ถ่ายภาพยนตร์มีใครถูกมั้ยฮะมีลูกเพจอีจันที่ดูผ่านทางไลฟ์อีจันอยู่ถูกมั้ยคะอีกนิดเดียวเนี่ยแค่1 1กับ0นั่นน่ะนี่รู้สึกว่ารายการวันนี้เราจะติดเลทเยอะเลยกูไม่เขาบอกว่าพูดอะไรไม่มีเรื่องหวยเลยมันอยู่ที่แขกรับเชิญเลยพี่ไม่จริงใช่ไหมผู้จัดการคุยอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมอะไรนะ
ห้ามพูดห้ามพูดไม่ผมไม่มีคำหยาบเลยผมก็แค่พูดว่าปัดความเฉยหนูไม่ได้พูดคำหยาบเลยจริงๆถ้ากำหมอก็ไม่มีคำหยาบคุณอาจารย์แต่ลายสักก็สวยนะลายสักก็สวยนี่คนเหนือลองก็ล่าลองก็ล่าคนนั้นน่ะนี่คนลำพูนใช่ไหมลำปางตัวยังไม่ออกนะคะอยากนั่งรถม้าเลยอย่าลองมึงเชื่อกูเถอะตัวนี้อย่าลองทำไมอ่ะเออมึงเชื่อกูเถอะมึงเชื่อกูเถอะไอ้ทักษิณเนาะเออมึงลองตัวไหนก็ได้ตัวนี้มึงอย่าไปยุ่งกับมันพี่สาวครับสักกรรมบอกครับมีคอมเมนต์นะฮะซื้อให้คุณพ่อครั้งแรกก็ถูกแล้วจ้ะยินดีด้วยยินดีด้วยแบบนี้ซื้อเลขไปเออเขาไม่ได้บอกเลขนะถ้าถามว่าถูกแล้ววันที่หนึ่งพี่น็อตมาส่งให้เลยไหมครับส่งเลยส่งเลยที่ไหนบอกมันเลยเขาเดินที่ไหนนะภูเก็ตครับพี่น็อตเนี่ยเขาเดินที่แล้วเราไปไหนบ้างภูเก็ตของเทปไปแท็กเลยบ้าอุ้ยสองสามหนึ่งเลขท้ายสามตัวนะครั้งที่สองนะสองสามหนึ่งครับสองสามหนึ่งเลขอะไรอยู่นะอันไหนอะไรเนี่ยลูกอะไรนะคะเลขท้าย3ตัวออกครบแล้ว2ครั้งนะคะจริงๆมี063และ231มีลูกเพจถูกไหมคะเคให้น้องเขาหน่อยเลขซ่อนแอบ3131อ๋อ3เนี่ยเขาเนี่ยอ่ะแล้ว2อ่ะ2ไม่มีไง2ไม่มี31แต่เขาอยากโฆษณาไม่เป็นไรโฆษณาให้น้องหน่อยไม่เป็นไรน่ารักให้อภัยมี731นี่นะได้แต่นี้ได้2 312 3 1ที่ได้อยู่อันนี้เลขของตัวอีกอันนี้เลขมหาชนแล้วพี่เลขมหาชนแล้วความตื่นเต้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและไอ้เลขท้าย2ตัว3ตัวที่รัฐเขาขายนี่เขาออกตามนี้เลยออกตามนี้เลยเขาอิงจากนี้เลยครับออกตามนี้เลยทีนี้เขาว่าบนเขาว่าล่างเรามีหมดละมีหมดละคลาสสิกไปละเรียบร้อยโอเคผมบอกแล้วว่าต้องมี5 5อ่ะเดี๋ยวเลขของตัวเชื่อมั้ยกูแดกชายแดกอีกแล้วอ่ะอีกแล้วนะลุ้นต่อไปนะฮะก็คือเลขท้าย2ตัวค่ะสั่งทามะนาวแล้วไม่ได้แดกแต่คุณผู้ชมคิดว่าเลขท้าย2ตัวงวดนี้จะออกอะไรคะตอนที่เป็นทายาทกันแล้วนะคือไงผิดแก้วอยู่ผิดแก้วเนี่ยทำให้มันไม่ต้องทานละผมกินได้พี่น็อตยังไงถ้าไปก็ไปด้วยกันน่ะจ่ายค่าห้องพยาบาลให้ผมด้วยจริงๆกินกับผมไป 2-3 แก้วแล้วไม่ต้องกินยาละกินทามะนาวดีกว่าโอ้โหสุดยอดเลยมีแต่ยาเต็มตัวหมดเลยคนนี้อ่ะแล้วก็อยู่รอดได้ถึงทุกวันนี้เนาะเก่งนะอู้ขนาดตำรวจศาลยังเอาไม่ลงนะคนเดียวนะลิตรเท่านั้นแหละเนี่ยพี่ลงไม่ต้องพูดหรอกน้ำพุทธแล้วตัวอยู่เฉยๆก็มีชื่อกูอีกแล้วใช่เรื่องอะไรกันอันนี้พูดได้เดี๋ยวอ่ะไม่ได้ไม่เราไม่ต้องพูดถึงชื่อสิพูดถึงชื่อไม่ต้องถามสองเฮ้ยเลขท้าย2ตัวนะครับ32ครับ32คุณไปให้32นี่เลขอะไรเนี่ยเลขหลวงพ่อไหนนะครับมีแต่323นะฮะจากหวยกระแสเออหวยกระแสกระแสเลขทูบ323นะฮะหวยกระแสนะเออนี่เดี๋ยวผมจะทำรายการปั่นกระแสนะเอาจริงฮะปั่นกระแสเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะพวกแฟนกองสลากเลขท้าย2ตัวนะคะปั่นกระแส32ค่ะคุณผู้ชมเลขท้าย3เขาแปลเลขท้าย2ตัว32ใครถูกบ้างคะ32บอกแบบภาพอินเสิร์ตของกองสลากพัดไปอินเสิร์ตในรายการด้วยไม่ฟ้องหนูนะไม่ฟ้องครับบอกก่อนบอกก่อนเฉพาะคดีที่กูมีก็เยอะพอตั้งกูไม่ฟ้องกันแล้วแต่ละคนนี่นะแล้วคดีก็เป็นข่าวตอนนี้กำลังมาด้วยไม่แล้วล่าสุดโดนไปเท่าไหร่เออชื่อโดนไปเท่าไหร่ไม่โดนอ๋อเอ้ยชื่อกูเฉยใช่เออยังไงพี่เดือดร้อนอะไรพี่เอ้ยว่ากูจะโดนปิดเออเอาไปถึงว่าบริษัทลอตเตอรี่พัดจะโดนปิดช่วงนั้นมันกูจะโดนปิดแน่แล้วผู้ใหญ่ให้โควต้ามาใช่ก็โลภอยากได้ตังค์ไงจะทำแทนกูก็เลยตังค์ไปให้เขาสรุปก็โง่เรียบร้อยเรียบร้อยเวลาพี่พูดอ่ะพี่เกรงใจหูข้างนี่ผมด้วยได้ครับวิ่งหมดแล้วเนี่ยไม่คำถามเลยคือ70ล้านเนี่ยได้ลอตเตอรี่ประมาณ 700,000 ใบอ่ะซื้อไม่ง่ายหรอกจ้ะแต่ไอ้ซื้อไม่ยากหรอกอมึงขายหมดแล้วป่ะอ่ะคิดก่อนจะลงทุนลอตเตอรี่อ่ะทุกคนนะผมเตือนเลยนะไอ้พวกที่โดนหลอกลงทุนลอตเตอรี่ใบละ80 90เนี่ยมึงขายหมดหรือเปล่าเวลาอินเสิร์ตคนเดียวไม่ต้องเอากูเข้าไปด้วยเวลาโดนอะไรจะไม่ได้โดนคู่เอาแต่ร่วมเฟรมหน่อยไอ้กล้องหนึ่งนิดตีเวลาคนเดียวเลยไม่ต้องเอ่ยอันนี้ภาพลงไปก็โดนไม่อันนี้เราเตือนเพราะว่ามันมีการหลอกอยู่ทุกวันมันจะมีการหลอกขายหวยอย่างเงี้ยวางเงินมัดจำไปทำสัญญาที่สำนักงานตลาดใบจอ4นู่นนี่นั่นให้วางเงินเป็นก้อนก่อนเป็น10ล้านเป็น100ล้าน
แล้วสุดท้ายไม่ได้ของอันนี้เตือนเลยว่ามีทุกงวดรู้ไหมเขาเจ๊งกันทีแบบเนี้ยกี่บาทมึงโดนไปกี่บาทดีกว่าอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องกูละเรื่องผลรวมแล้วกันรอบรอบนึงอ่ะหลักพันล้านบาทหน่วยกาดหมื่นจริงเองพันล้านแม่งโกงกันแบบนี้เลยแต่แม่งไม่มีใครออกมาเตือนยังไม่ตัดแทบอีเวนต์คนเดียวเลยแล้วโดนจนได้โดนคนเดียวไปแชร์นี่แหละแชร์กูดูมันเป็นสาระของมันผมใช่มันเป็นความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ผมอยากจะเตือนทุกคนเลยครับว่าไอ้โคต้าหวยเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนมือกันมาตั้งแต่ปี58แล้วหวยมันไม่ได้เปลี่ยนมือกันง่ายๆสมาคมคนตาบอดได้อันนึงสมาคมคนพิการได้อันนึงมันก็จะกองอยู่อย่างนั้นแล้วต่อสัญญาเป็นปีๆแล้วจะเริ่มหลอกกันเดือนตุลาเพราะเป็นช่วงต่อสัญญาส่วนประชาชนที่ได้แบบ5ใบ5เล่มเนี่ยก็จะได้กันตลอดไม่มีการเปลี่ยนมือเพราะฉะนั้นใครที่บอกมีโควต้าให้คุยกันเลยครับผู้จัดการเครียดเลยเนี่ยห้ามพูดคำหยาบแต่เราก็ผมเปิดเผยแล้วด้วยมันหยาบตรงไหนหยาบสิคนอะไรให้รวยกันอะไรกันที่มีอะไรกันที่เนี่ยอาจจะทำมานานเดี๋ยวเรามาลุ้นรางวัลที่1กันต่อนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้เลขท้าย2ตัวออกเรียบร้อยแล้ว32นะฮะมาลุ้นรางวัลที่1กันนะฮะว่างวดนี้เนี่ยจะมีผู้โชคดีถูกกับลอตเตอรี่พัดทั้งหมดกี่ใบค่ะรางวัลแรกรางวัลที่1รอลุ้นเลยนะมารอลุ้นรางวัลที่1ไงคุณผู้ชมครับใครรอรางวัลที่1อยู่บ้างครับคิดว่างวดนี้รางวัลที่1มาออกงวดนี้เสียชีวิต20อยู่ที่จังหวัดไหนครับไม่เห็นด้วยกับการไม่เอากับการที่มาโพสต์อย่างนี้นะไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นนะไม่เล่นนะครับนะครับเจอหน้าตีปากนะอย่าไปเชื่อมโยงกับเรื่องพวกนี้เลยนะรุ้นกันนะคะรางวัลที่1งวดนี้คนติดทำไมอีกแล้วอ่ะคอมเมนต์บอกมาคุณตุ่นทำอีกแล้วเหรออาจารย์เบียร์แล้วเหรออาจารย์เบียร์แกทำอะไรวะแกไปพูดอะไรอ่ะแกไม่ให้หรือวันนั้นกูนั่งขอแกยังไม่ให้เลยหรือลูกศิษย์เขาไปตีอะไรกันเอาเองก็แต่คราวที่แล้วคุณสึกออกนะออกได้ไงคุณปั่นกันยังไงคุณไม่มา17ปีแล้วอ่ะแล้วก็มาหาเฉพาะงวดเนี้ยครั้งที่แล้วพี่น็อตทันมาที่มัน999มันมีนะเคยทันนะไอ้999พี่น็อตจะมาหาผมไหมถ้าถูกรางวัลที่1เดี๋ยวพี่น็อตจะไปนะคะมีช่วยหมดมากอ่ะคุณผู้ชมรออีกแป๊บเดียวนะคะรางวัลที่1รางวัลที่1จะหน้าตาเป็นไงไม่รู้แหละงวดนี้จะออกเลขอะไรนะคะแล้วก็ผู้โชคดีผมว่ากับลอตเตอรี่พัดเนี่ยจะไปอยู่ที่จังหวัดไหนแล้วงวดนี้จะแตกกี่ล้านเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะคะและที่สำคัญเลยค่ะ2ตัวออกอะไรนะ32ค่ะเลขท้าย2ตัวออก32นะคะที่สำคัญเลยคุณผู้ชมค่ะก็คือว่าการมาไลฟ์วันนี้เนี่ยก็มาสังเกตการแล้วก็ด้วยความที่ไลฟ์เรานะฮะไม่สามารถตัดต่อได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้ารางวัลที่1ออกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะดูกันนะคะว่าลอตเตอรี่พัดมีลอตเตอรี่ใบจริงหรือเปล่านะคะให้ถ่ายรูปแต่ว่าเราก็มีซึ่งก็มีสื่อมวลชนประมาณ5สำนักด้วยกันคุณผู้ชมที่วันนี้มาร่วมสังเกตการด้วยนะคะซึ่งอีจันแล้วก็มาทุกอาทิตย์เลยค่ะแฮสมมุติคนเราถูกรางวัลที่1สักครั้งเนี่ยครับพี่ในชีวิตนะในชีวิตนะเราก็จะได้หวยโง่ๆมา1ใบถ่ายแชะแฮะเก็บตุ๊กผู้ถูกรางวัลที่1เสร็จแล้วก็ได้เช็คมา1ใบแชะผู้ถูกรางวัลที่1แต่ของเราคุณจะมีทั้งหวยฝากบอกพี่แท็กว่าใส่ชุดนี้หล่อได้เลยค่ะเดี๋ยวจบจากแล้วก็ส่งลุ้นรางวัลเสร็จจะบอกพี่แท็กให้นะคะพร้อมกับสิ่งที่คุณอยากให้เราทำสามตัวหน้าออกอะไรครับผมสามตัวหน้านะคะออก174แล้วก็225ค่ะย้ำอีกทีนะคะสามตัวหน้า174แล้วก็225ส่วนสามตัวหลังนะคะออก231แล้วก็063ค่ะอีกครั้งนะคะเลขท้าย3ตัว231063ส่วนเลขท้าย2ตัวออก32ค่ะตอนนี้ลุ้นรางวัลที่1กันต่อนะคะอาจารย์เบียร์เขาพูดถ้าเกิดกูบอกไอ้2332แล้วไม่ออกก็หาว่ากูให้หวยแม่นอีกอาจารย์เบียร์นะมึงโทรหาอาจารย์เบียร์กูเลยเบอร์อาจารย์เบียร์ไหมคุณผู้ชมค่ะในระหว่างนี้ที่กำลังรอรางวัลที่1จากสำนักงานกองสลากนะฮะคุณผู้ชมพิมพ์มาหน่อยว่ารางวัลที่1งวดนี้จะอยู่ที่จังหวัดไหนไม่โดนคุยรู้เรื่องอาจจะมีอาจจะส่งเสริมเรื่องของดวงได้นะคะเขาแค่ยกตัวอย่างเขาแค่ยกตัวอย่างนี่ก็เป็นจริงเป็นจังนะมันก็พอออกอีกแล้วอ่ะโอเคนี่แหละจังหวะคนละจังหวะอะไรอ่ะห้า
3มีกูไหม0 4 4เฮ้ยสลับจอครับไม่ถูกอีกแล้วกูพูดที่แล้วก็เบิ้ล0 0รางวัลที่1ออกแล้วนะคะ5 3 6044ค่ะ536 044คุณผู้ชมคะมีลูกเพจจากเพจอีจันถูกรางวัลที่1มั้ยคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าที่ลอตเตอรี่พาร์ทเนี่ยมีผู้โชคดีถูกทั้งหมดกี่คนอันนี้จะได้เห็นแล้วนะฮะลอตเตอรี่รางวัลที่1กับเรากี่ใบอึ้มอุ้ยเยอะมั้ยอึ้ม1 2 3 4 5 6 7 8โอ้โห12ใบ12ใบโหรางวัลที่1อยู่กับลอตเตอรี่พาร์ททั้งหมด12ใบ72ล้านนะครับ2ล้านบาทเชื่อ72ล้านคุณเยอะกว่าเจ๊อ้อยอีกอ่ะไป1 2 3ไปเอาหวยมาโอเคคุณฟอร์ดพิษณุโลกนะคุณเลมึงจดไว้กูดีเยอะมากอ๋อแสดงว่ากระจายนะกระจายกระจายออกไปอ๋อคนนึงได้6ล้านคนนึงได้10ล้านก็ว่ากันไปรอดูแต่ยอดรวมมัน72ล้านเรียบร้อยแล้วครับแต่กูเห็นแน่ๆล่ะลองสลับพัดทัวร์ทั่วไทยพิษณุโลกกรุงเทพปทุมราชบุรีแล้วก็มีเชียงใหม่ไหมพิจิตรโอ้ยครบทุกภาคเลยไอ้หนูเฟอร์นารีเตรียมออกเลยจ้ะผู้ชมขารางวัลที่หนึ่งรวดนี้นะคะอยู่กับลอตเตอรี่พัดทั้งหมด12ใบ72ล้านบาทนะคะ12ใบ72ล้านบาทตอนนี้ทีมงานนะคะกำลังไปเอาลอตเตอรี่ใบจริงรางวัลที่1มาโชว์ให้กับคุณผู้ชมได้ดูนะคะลอตเตอรี่ใบจริงนะเนี่ยนี่คือใบจริงนะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปมาดูกันว่างวดนี้จะมีลอตเตอรี่ใบจริงหรือไม่นะคะมาเสร็จแล้วระวังวิ่งเบาๆไอ้หนูเอ้ยกระเด้งมาแต่ไกลมาแล้วคุณผู้ชมค่ะลอตเตอรี่ใบจริงมาแล้วนะคะอายุเวลา1นาที6วิพี่1นาที6วิครับ12ใบนะ12ใบนะคือเดี๋ยวไอ้ตรงมาไม่เป็นไรมันมีจับเวลาวิ่งแมวด้วยเหรอโอมึงไม่ไปแข่งโอลิมปิกอะไรวะเฮ้ยนี่คือการพิสูจน์นี่คือการพิสูจน์อย่างนึงว่าเราไม่ได้ไปวิ่งหาซื้อจากข้างนอกมาคนนี้จับได้ไหมคนนี้จับได้ไหมเดี๋ยวนับให้พี่แท็กถือหนึ่งเยี่ยมดูดิเยี่ยมสองล้านแล้วสอง12แล้ว18แล้วนี่เป็นลอตเตอรี่ใบจริงนะคะที่ทางลอตเตอรี่พาร์ทเนี่ยเอามาโชว์ให้กับคุณผู้ชมได้ดูไลฟ์สด30อย่าไปสามสิบหกเลยตาสามหกสี่สิบสองสิบสองวิ่งเอาไม่กูขนลุกว่ะสี่สิบสองเป็นสี่สิบแปดเออสี่สิบแปดห้าสิบสี่ห้าสิบสี่กระดาษใบนึงอ่ะใบละหกล้านห้าสิบสี่เป็นหกสิบหกสิบเอาแล้วหกสิบหกและ72ล้านบาทโว้ยในคาร์บอนี่มีครบทั้งหมด12ใบ72ล้านบาทนะคะทุกคนถ่ายลงไว้ก่อนนี่ครั้งนึงในชีวิตอย่ายุ่งกูนะอย่ายุ่งกูนะขอนะขอนเอาโลโก้ด้วยเอาโลโก้ด้วยเออไม่รู้ครั้งนึงกูได้แล้วจับป่วยแล้วกราบอย่าพี่แท็กจอกับกล้องให้หน่อยผมชื่อมือสั่นอีเวนเฮ้ยอย่าทิ้งมั่วซั่วขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกคนนะคะส่วนใครที่ยังไม่ถูกงวดนี้งวดหน้ายังมีความหวังมาต่อคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวตอนนี้แต่พี่น็อตจะโทรหากับทางผู้โชคดีนะคะกล้องไหนนี่เบอร์2เลยเบอร์2เนี่ยนี่เบอร์2นี่ไปกดฉี่บ้างจังหวัดอะไรบ้างข้อมูลยังไม่ครบนะครับนี่ดูหน้าพี่แท็กกับลอตเตอรี่รางวัลที่1งวดนี้ก่อนครับผู้โชคดีอยู่กับเรานะฮะหลายท่านเลยคนแรกก่อนเลยนะคุณฟอร์ดพิษณุโลกปทุมถูก1ใบ1ใบคุณฟอร์ด6ล้านบาทครับซื้อ3ใบซื้อ3ใบ3ใบถูกใบนึงวางไว้ดีๆคุณออกพักออกก่อนคุณเลกรุงเทพคุณเลกรุงเทพกี่ใบซื้อ1ใบ1ใบถูก1ใบเฮ้ยส่งนี้อีกแล้วอ่ะพิษณุโลกใครใช่มั้ยครับแอปนึงก็จอดกันอยู่ไปเยอะไปเยอะคุณทักพลันอยู่ไม่มีไอ้เหี้ยเอาก่อนดิว่าพลันอยู่คุณทักพลันอยู่ทอทักทุกที่เลขพี่เนี่ยที่ซื้อโคตรไกลกับระบบเลยเออไอ้เหี้ยกูมีแท็กมีสิบหกมือไม่บ้าจ้าไม่ใช่เราถ่ายรูปเวลาคุณผู้ชมค่ะงวดนี้นะคะรางวัลที่1อยู่กับลอตเตอรี่พัดทั้งหมด12ใบ5จังหวัดนะคะก็จะมีจังหวัดพิษณุโลกมีจังหวัดกรุงเทพมหานครมีปทุมธานีราชบุรีแล้วก็พิจิตรนะคะมึงจะบอกนะว่าอย่างละใบทั้งหมดเลยโอ้ถ้าอย่างละใบโอ้ยคล้ายน้ำมันสนุกจริง
ครึ่งเดือนก็ไปไม่จบคุณชูนะคุณชูกี่ใบถูก1ใบ1ใบแกซื้อ45ใบพิษณุโลกเหมือนกันกูประหยัดได้1จังหวัดเฮ้ยชูจังหวัดอะไรนะใช่มั้ยเราถือว่าติดแล้วเนี่ยแบบเนี้ยใช่แล้วก็คุณลูกน้ำคุณลูกน้ำกรุงเทพครับ1ใบซื้อ1ใบถูก1ใบนี่คุณลูกน้ำนะคุณพิมพ์นะปทุมธานีเด็กปทุมซื้อ3ถูก3เฮ้ยหนึ่งหกสองสองหกสามสิบแปดสิบแปดล้านจ้ะคุณจุกจิตราชบุรีครับซื้อ3ถูก3เฮ้ยพูดบ้าเลยวะพูดเนี้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะอะไรอ่ะตกใจหมดไอ้สันเหลือ2ใบกูไม่เกี่ยวนะวันพายิ้มสาระทำไมครับยิ้มสาระคือนามสกุลของญาติพี่เฮ้ยจริงเหรอเออแกอยู่พิจิตรถูก4ใบถูก1ใบแกซื้อ4ใบ4ใบนี่เอ้ามูลาพี่เหรอไม่รู้ใช่หรือเปล่าหรือ1ใบของใครนามสกุลเขาใช้กันเยอะใช่ไหมโอเคคุณศักดิ์นะฮะกรุงเทพ1ใบครับถูก1ใบครับครบแล้วครับติดต่อไปครับโอเคแล้วต้องโทรหาใครไหมเดี๋ยวเราจะโทรเดี๋ยวเราจะทุกคนเลยเนาะอันนี้เราไล่รางวัลก่อนไล่อย่ามาบอกกูเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์กูตีผักกูโทรหาเนี่ยแล้วบอกว่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ไม่เอานะวิ่งเสือ12อ่ะ12ใบครบนะครับอยู่นี้นะครับเขาทำบุญเรื่องอะไรเนาะคือซื้อใบหนึ่งถูกใบหนึ่งซื้อใบหนึ่งถูกใบหนึ่งซื้อ3ใบถูก3ใบคือมันค่าทุกทฤษฎีเลยเขาบอกว่าซื้อเยอะๆจะมีโอกาสเยอะกูซื้อ9ใบไม่ถูกเหี้ยเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนซื้อเป็นพันใบก็ไม่ถูกก็มีเออมาแล้วนี่เหรอนี่เหรอฮัลโหลพี่ฮะพี่ผมแท็กพลันยูนะรู้จักเปล่าไม่รู้จักครับเฮ้ยเมมเบอร์ผมไว้ไหมครับไม่เลยเมมเลยครับผมแล้วรู้ไหมผมเป็นใครน่าจะเป็นแจ๋งผู้มีพลังเดี๋ยวผู้มีพลังเดี๋ยวผู้มีพลังเดี๋ยวนะมันยังไงมันยังไงพี่ขอขยายเขาว่าผู้มีพลังก่อนอะไรอย่าดูลูกค้าพี่ศักดิ์ครับพี่ศักดิ์ซื้อหวยไหมอ่ะผมซื้อสลากครับผมไม่รู้ว่าซื้อแบบนั้นแล้วพี่รู้ไหมว่าใครโทรมาเนี่ยโอ้เสียงมันนี่คนดังนะนี่แล้วผมโทรมาเรื่องอะไรพี่รู้เปล่าต้องตอบไปครับหรือเปล่าใช่พี่ครับครับอยากบอกอะไรผมที่ว่าโทรมาหากันรักกันใช่ไหมรักกันมากครับเรารักลูกค้าทุกคนอยู่แล้วครับพี่ศักดิ์ถูกรางวัลที่1กับเรา1ใบ6ล้านบาทครับยินดีด้วยครับยินดีนะครับพี่ศักดิ์อยู่ตรงไหนของกรุงเทพเนี่ยผมอยู่สุขุมวิท101ซอยคุณวิถีโอเคใกล้ๆเดี๋ยวเย็นนี้เอาตังค์ไปให้เลยเอามั้ยครับพี่ครับทำไมถูกน้อยจังผมปกติผมซื้อกับพี่ผมว่าเราเป็นพันใบโอ้ยไม่พี่มันถูกน้อยถูกเยอะมันไม่ได้ขึ้นกับผมพี่ใช่ไหมกับพี่ใช่โอ้โหดูจังเลยเอาหน้าพี่6ล้านก็6ล้านเดี๋ยวไปให้เล่นมาผมอยู่เดียวไม่เจอได้เดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณเจ้ายินดีด้วยครับยินดีด้วยครับพี่ครับแล้วประเด็นคือพี่แกซื้อ 1,336 ใบเอาล่ะก็ถอนทุนแหละแหมมันก็มีคนที่ซื้อใบหนึ่งถูกใบเนอะก็มีผมขอเป็นผู้หญิงนะผมขอคุยกับผู้หญิงนะผู้ชายผมไม่ค่อยจริตผู้ชายไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่พี่นี่กุ้งจ๋าหวานเจี๊ยบเลยแหละกุ้งจ๋าหันมาเถอะพี่จะบอกน้ำพอเนี่ยกูสาดเดือดเลยไหมพี่จิตนะใบหนึ่งนะแล้วมันไปแล้วถ้าไม่รับสลากติดจะไหมไม่มีคุณสารไม่มีสลากติดเลยไม่มีพ่อไม่ใช่เกมโชว์
ูปั่นขนาดหัวกูยังปั่นทรงนี้เขาอาจจะไม่รู้ตัวเขาอาจจะไม่รู้ตัวอาจจะไม่รู้ทำงานอยู่ทำอะไรอยู่ก็อยากใช่ไม่รู้ตัวเนี่ยมันคุณผู้ชมขาเมื่อกี้นะคะทางพี่น็อตเองก็โทรหาทางพี่ศักดิ์นะคะซึ่งเป็นผู้โชคดีจากกรุงเทพซึ่งพี่ศักดิ์เนี่ยก็ซื้อลอตเตอรี่กับทางลอตเตอรี่พัดเนี่ย 1,336 ใบแต่ว่าโชคดีค่ะดวงดีมากถูก1ใบนะคะรับ6ล้านบาทซึ่งพี่ศักดิ์เนี่ยอยู่แถวสุขุมวิทค่ะมันมีขึ้นเตือนว่าถูกรางวัลใช่ค่ะมีนี่ไงใครนี่ไงเบอร์นี้มั้ยไม่ใช่เอาไปถ่ายไม่ใช่เนี่ยใครอ่ะฮัลโหลครับสวัสดีครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเตียงหน่อยวางไว้แล้วอันนี้เสร็จแล้วอันนี้ไงคุณมิ้นท์เหรอคุณจักรวาลไหมเขาไม่ใช่ผู้อยู่ยังที่จักรวาลไงคุณบีมคุณเราอย่าพูดชื่อจริงนะครับได้งั้นคุณสมปองคุณบินแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกคนนะคะเรียนสายคุณบินครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเรียนสายคุณบินครับครับผมคุณบินครับฮัลโหลอะไรนะครับครับโอ้ถูกครับคุณบินอยู่ปทุมธานีป่ะครับครับผมประทุมครับรู้ไหมครับว่าใครโทรมาหาทุกคนนัดครับผมแล้วโทรมาทำไมรู้ไหมครับถูกรางวัลที่หนึ่งครับไม่คุณบินอ่ะแอปอยู่แต่ข้างหลังก็อยากที่เต็มทีแล้วกี่ใบรู้หรือยังเมื่อไหร่กี่ใบรู้หรือยังสามใบครับสามใบ18ล้านบาทยินดีด้วยครับคุณบินถูกลอตเตอรี่กับลอตเตอรี่ครับสามใบ18ล้านบาทครับแล้วเดี๋ยวให้พี่น็อตไปถึงได้นะเอาตังค์เย็นนี้เลยไหมครับเย็นนี้เลยโอ้ยขอเป็นพรุ่งนี้นะครับได้ครับได้ครับได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราให้เจ้าหน้าที่โทรนัดนะครับครับผมโอเคดีด้วยครับดีด้วยนะครับขอบคุณครับชอบฟีลอย่างนี้นะฮะทางคุณวินนะฮะจากทางปทุมธานีก็เป็นผู้โชคดีที่ถูกกับลอตเตอรี่พัดทั้งหมด3ใบ18ล้านบาทครับคุณผู้ชมคุณโทรศัพท์มานะคุณอะไรเนี่ยมันเราสามารถปิดสายไม่รับได้ไหมวะได้ไหมไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรต่อไปนี่เป็นตัวโชคดีมากๆเลยนะฮะซึ่งเน้นย้ำอีกทีค่ะงวดนี้นะฮะมีผู้โชคดีถูกรางวัลที่1กับทางลอตเตอรี่พัดทั้งหมด12ใบ72ล้านบาทกระจายไป5จังหวัดนะคะก็จะมีจังหวัดพิษณุโลก2คนกรุงเทพ3คนปทุมธานี1คนราชบุรี1คนแล้วก็พิจิตร1คนค่ะซึ่งตอนนี้ทางพี่น็อตเองก็กำลังโทรหาผู้โชคดีนะคะเพื่อแจ้งผู้โชคดีว่าถูกรางวัลที่1เมื่อกี้โทรไปแล้ว2คนก็คือคุณศักดิ์จากกรุงเทพนะคะแล้วก็ทางคุณวินจากปทุมธานีมันมีกลัวจริงนะพี่น็อตนี่เนี่ยมีผู้หญิงคุณได้เข้าสู่ระบบฝากข้อความเรียบร้อยเดี๋ยวเราติดต่อกลับไปนะฮะเราไปหาท่านอื่นก่อนละกันครับผมจะได้ไม่เสียเวลานะครับต่อไปคุณถ่ายภาพเล่นสองครับคุณชุโอ้ยอันนี้ผู้หญิงมีโรคคุณชุต่อค่ะคุณชุครับคุณชุสวัสดีนะครับคุณชูผมแท็กพลันยูนะครับอ๋อค่ะมีถูกหวยรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมอุ๊ยทำไมรู้วะทำไมเธอรู้วะก็พี่แท็กไม่โทรมาแบบนี้ก็เลยรู้ว่าโทรมาอะไรอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แท็กเคยมาครั้งเดียวเลยแท็กพลันยูโทรไปไม่มีใครถูกรางวัลที่หนึ่งนะคนที่จะโทรมาบอกว่าถูกรางวัลที่1ต้องน็อตลอตเตอรี่พัดครับใช่แต่รู้ว่าเป็นรางวัลที่1
ลอตเตอรี่ค่ะเพราะเพิ่งซื้อเมื่อตอนบ่ายเองค่ะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะซื้อเมื่อบ่ายนี่เองใช่ค่ะเธอซื้อกี่ใบลุงยี่เราหน้าปิดเร็วแล้วปิดตะเที่ยงชุดชุดไม่รู้ว่าซื้อกี่ใบจิ้มยับจิ้มยับเลยใช่ไหมไม่ค่ะก็คือเคยคิดว่าอยากถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกับพี่น้องจองสลากครับแบบอยากให้พี่น้องโทรมาหาโอ้แล้วอยากให้ไปหาด้วยไหมไม่อยากให้มาหาแต่โทรมาก็ดีใจแล้วอ่ะโอเคโอเคยินดีด้วยครับคุณชูถูกรางวัลที่หนึ่งกับเราหนึ่งใบ6 ล้านบาทครับคุณผู้ชมยินดีไหมครับอันนี้นะครับผู้ชมครับก็เป็นเสียงจากผู้โชคดีจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับชื่อว่าคุณชูซึ่งคุณชูเขาบอกนะครับว่าเพิ่งซื้อลอตเตอรี่จากทางลอตเตอรี่พัทเนี่ยเมื่อตอนเที่ยงนี้เองปรากฏว่าตอนเย็นผลประกาศรางวัลออกก็ถูกรางวัลที่หนึ่งนะฮะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหนูเอาทั้งหมดของรางวัลใบเดียวที่เหลือใบเดียวหนูรูดหมดเลยอะหนูใช้คำว่ารูดอ่ะลูกใช่ค่ะใบเดียวหนูรูดหมดเลยค่ะโอเคร่ำรวยเงินทองนะเออแฮปปี้นะแฮปปี้นะสวัสดีครับไอ้หนูเรียกปลาลิ้นตึ้งมาดิไปแล้วคุณนะแจกหวยจะไปแล้วต่อผู้ชายพี่คุยนะครับต่อไปนะฮะกรุงเทพใช่ไหมครับปิดโลกกลับมาคุณฟอร์ดฮัลโหลครับสวัสดีครับเรียนสายคุณฟอร์ดครับครับผมคุณฟอร์ดเป็นคนพิษณุโลกใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้อยู่ที่ไหนของพิษโลกครับอยู่ร้านอะไรครับร้านอะไรคือเป็นเจ้าของร้านหรือเป็นพนักงานครับเป็นพนักงานครับเดินไปหาเฒ่าแก่แล้วเขียนใบลาออกเลยครับนะครับเดินไปหาเฒ่าแก่แล้วเขียนใบลาออกเลยครับหรอครับหรอครับพี่ฟอร์ดซื้อลอตเตอรี่กับลอตเตอรี่พัดไหมครับครับผมรู้ไหมครับว่าตัวเองถูกรางวัลที่หนึ่งยังไม่รู้ครับยังไม่ได้ตรวจเลยครับรู้แล้วสิบอกแล้วเนี่ยโอ้ยทิศคุณปอดคุณปอดยินดีด้วยคุณปอดถูกรางวัลที่หนึ่งกับผม6 ใบให้1 ใบหนึ่งใบ6 ล้านบาทครับครับผมยินดีด้วยครับครับผมไปเป็นใบเราออกเลยให้ผมเอาไปให้ไหมไม่ต้องมีคนมาก็เอาไปได้จะไปสุดยอดที่หนึ่งนี่มีบอกเพื่อนกับบอกเพื่อนกับแอคอีกแอคอีกด้วยตอนนี้เดินไปคุยเท่าแก่แล้วนะเฮ้ยว่าอะไรยังไม่ได้คุยครับอย่าไม่ต้องออกพี่อย่างนี้เดี๋ยวอยากให้พี่น็อตไปหาไหมครับหรือว่าอยากให้โอนไปโอนก็ได้เออนั่นแหละก็ได้ครับเออแล้วแต่พี่เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ติดต่อไปครับครับผมโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับรางวัลที่หนึ่งครับนี่เนี่ยแอคอีกนี่เสียงแอคด้วยรางวัลที่หนึ่งครับอ่ะยันรางวัลที่หนึ่งนะเว้ยไม่ใช่รางวัลที่สองอ่ะต่อเมื่อกี้ก็เป็นเสียงจากผู้โชคดีอีกคนหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณฟอร์ดอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งคุณฟอร์ดเองก็เป็นพนักงานอยู่ร้านอะไหล่นะฮะก็บอกว่ายังไม่รู้ว่าผมถูกรางวัลที่หนึ่งเพราะว่ายังไม่ตรวจซึ่งคุณฟอร์ดเองก็โชคดีค่ะถูกรางวัลที่หนึ่งหนึ่งใบ6 ล้านบาทค่ะเรียนสายคุณเลครับคุณเลอยู่กรุงเทพใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้ซื้อลอตเตอรี่ไว้บ้างไหมครับใช่ครับซื้อไปกี่ใบครับใบเดียวครับซื้อใบเดียวแล้วจะถูกรางวัลที่หนึ่งมันเป็นไปได้เหรอครับครับรู้แล้วใช่ไหมเนี่ยรู้แล้วครับซื้อจะดูเลยครับยินดีด้วยครับคุณเลถูกรางวัลที่หนึ่งกับลอตเตอรี่พัด1 ใบ 6 ล้านบาทครับเหลือคุณอะไรอีกให้ผมเอาไปให้เย็นนี้เลยไหมเอาไปโอนได้ไหมครับได้ครับสบายครับได้พี่ตามนั้นพี่ครับผมครับผมขอบคุณครับครับต
ต่อไปคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ก็เป็นคุณเลนะฮะจากกรุงเทพมหานครเมื่อกี้ทางพี่น้อยก็โทรไปคุณเลบอกซื้อ1ใบค่ะแต่ปรากฏว่าซื้อแค่ใบเดียวก็ถูกรางวัลที่1นะคะ6ล้านบาทยังไม่รับสายนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจะโทรวนกันอีกสักยังนะยังนะ3ใบยังไม่ออกนะเดี๋ยวก่อนนะไม่มีหมายเลขที่คุณเรียกอันนี้ตลาดเป็นของผมนะกูกดถ่ายไปตัวนี้อ๋อโอ้ยเยอะมันนึกว่ากูได้แล้วมันกูได้แล้วมันนึกว่านี่ดิวไงไงไงวะเนี่ยไม่รับปุ๊บได้เฉยไม่รู้ว่าไอ้ตาใครไม่รับกูได้อ่ะใครดีมากวะตอนนี้นะฮะทางพี่ดอทเองก็กำลังจะโทรหาผู้โชคดีอีกนะฮะคุณผู้ชมพี่น้ำดิวเช็คกินน้ำก่อน1 2สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเออคุณลุงชิบะหนูหกหวยอ่ะถูกกี่ใบตาอะไรนะถูกกี่ใบถูกใบเดียวมีตังค์แค่นั้นแล้วแค่นั้นแล้วซื้อใบเดียวถูกใบเดียวนี่ไม่เห็นใจพี่บ้างเลยเหรอพี่ต้องเห็นใจหนูเป็นลูกค้าพี่มานานตั้งแต่พี่เริ่มเลยนะหนูจะบอกให้จริงเหรอไม่เคยหนูไม่เคยทิ้งพี่เลยนะเดี๋ยวก่อนนะหนูตามทุกคดีเลยลูกไม่ไม่ไม่ตามไม่ได้หนูละเกียด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 คดีตาทำบ้าเลยลูกน้าบ้านอยู่ไหนจ๊ะพี่น้าจะมาหนูอยู่นนท์ครับตอนนี้หนูอยู่กรุงเทพได้เดี๋ยวไปหาเย็นนี้เลยน้องรู้จักเอเวกไหมกรมสรรพสินตากรรู้จักครับกรมศุลกากรเหรอไม่ใช่ไม่ใช่กรมส่งเสริมสหกรณ์รู้จักครับพี่น้าจะมาไหมไปสิครับก็แต่หน้ารอเราอย่างงี้หนูต้องให้สวยนะลูกต้องแต่งหญิงนะเอาเดี๋ยวก่อนยินดีด้วยก่อนยินดีด้วยครับคุณลูกน้ำถูกรางวัลที่1 6ล้านบาทครับโอ้ยโอเคบ๊ายบายนะลูกน้ำโอเคครับพี่ขอบคุณค่ะโอเคโอเคจ้าสวัสดีค่ะจ้าจ้าเนี่ยแหละเรียกว่าแฟนตัวจริงนี่นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ก็เป็นคุณลูกน้ำนะคะจากกรุงเทพเขาบอกว่าซื้อ1ใบบอกว่าหนูมีตังค์แค่นั้นนะคะแล้วก็บอกพี่น้อยเป็นลูกค้าตั้งแต่แรกก็เดี๋ยวพี่น้อยก็จะเอาเงินไปให้คุณลูกน้ำนะคะสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บนึงฮัลโหลพี่โทรมาค่ะใช่ครับอันนี้คุณจุ๊บตรงนี้ไม่ใช่มีคุณจุ๊บจิ๊บหรือเปล่าครับใช่ค่ะขอสงวนนามสกุลนะคะเธอรู้หรือว่าฉันต้องการอะไรจะทำอะไรให้เธอรู้หรอรู้ค่ะก็เห็นเมื่อกี้ค่ะลุงเปิดเข้าอะค่ะแหมสู่ลูกนะเราเนี่ย ให้พี่น็อตดีกว่า แล้วทำไมโทรไปทีแรกไม่รับมันไม่ได้ดูอะค่ะเพิ่งจะจับโทรศัพท์เราอยู่ราชบุรีใช่ไหมใช่ค่ะอยากไปอ่ะให้เอาตังค์ไปให้ได้ไหมไม่สะดวกดีกว่าค่ะโอ้บ้านพี่อยู่บางคนทีอยู่ใกล้ๆกันกะไปนอนบ้านซะหน่อยเอาแท็กพลันอยู่ไปแรกได้ไหมอ่ะไม่เอาไม่ไปหรอเอาไปทำไมล่ะดีใจมากเลยค่ะยินดีด้วยครับคุณจุ๊บจิ๊บถูกรางวัลที่1กับเรา3ใบ18ล้านบาทครับเยี่ยมมากครับเดี๋ยวเปลี่ยนเลขบัญชีนะคะเดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าที่ติดต่อไปแล้วก็สานงานกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะครับคนสุดท้ายพิจิตรคุณกุ้งนะที่ยังไม่รับสายรอบแรกนามสกุลเดียวกับญาติพี่ด้วยไม่รู้กุ้งและกุ้งใหญ่เนี่ยมาเลยพิจิตรบริการตัดหมายเลขโทรศัพท์ Welcome to call back service รอบแรกติดนะกูได้นะเดี๋ยวใครไม่รับสายคุณผู้ชมครับซึ่งวันนี้นะฮะก็มีผู้โชคดีที่ถูกกับลอตเตอรี่พัดทั้งหมด8คนนะคะ8คนกระจายอยู่ทั้งหมด5จังหวัดค่ะมีจากจังหวัดพิษณุโลก2คนจังหวัดกรุงเทพ3คนปทุมธานี1คนราชบุรี1คนแล้วก็ทางจังหวัดพิจิตร1คนนะคะรวมเป็น8คน
12ใบ72ล้านบาทคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงครับเจ๊ครับตอนนี้คือพี่น็อตเองก็โทรหาลูกค้าเนี่ยประกาศหน้าเพจอยู่แล้วครับก็เหลืออีกแค่1คนที่ยังติดต่อไม่ได้นะฮะเดี๋ยวก็จะให้ทางทีมงานติดต่อไปกับทางผู้ชมดีนะที่อยู่ที่พิจิตรนะครับสำหรับวันนี้คุณผู้ชมก็เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โห1 2 8คน3 4 5 6 7 8ท่านนะ8ท่าน2ใบ72ล้านบาทครับเยี่ยมมากครับเอ้ยอะไรอ่ะเอฟเฟกต์นี่ไม่ได้เห็นพัดนี้มานานแล้วนะใช่ใช่ไอเงินที่กองข้างหน้าเนี่ยขอสักขุดได้ไหมขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกคนนะคะที่ถูกรางวัลไม่ว่าจะเป็นรางวัลเล็กรางวัลใหญ่หรือรางวัลที่หนึ่งนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่จะไม่ถูกรางวัลไม่เป็นไรนะคะงวดนี้ไม่ถูกงวดหน้าสู้กันต่อนะคะยังไงนะซึ่งเน้นย้ำอีกครั้งนึงคุณผู้ชมค่ะซึ่งงวดนี้ค่ะมีผู้โชคดีถูกกับลอตเตอรี่พัดทั้งหมด8คนนะคะ12ใบ72ล้านบาทก็มีจากจังหวัดพิษณุโลก2คนจังหวัดกรุงเทพ3คนจังหวัดปทุม1คนราชบุรี1คนแล้วก็พิจิตร1คนนะคะใช่ซื้อ3ใบถูก3ใบซื้อ1ใบถึง1ใบซื้อ4ใบถึง1ใบจะมีอยู่คนนึงซึ่งแกชอบซื้อความสุขคนเราไม่ว่ากันอย่างยกตัวอย่างพี่ศักดิ์นะฮะผู้โชคดีจากกรุงเทพ300ถูกใบนึงเขาซื้อ1,336ใบปรากฏว่าถูกรางวัลที่1 1ใบค่ะซื้อแต่พอก็ได้รับโชคไป6ล้านบาทนะคะคนจะถูกยังไงก็ถูกถูกคนไม่ถูกไอ้แท็กซื้อให้ตายก็ไม่ถูกเอาไปก็ไม่ถูกเออสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณเจ้าผมครับเลขตีอะไรก็ไม่มา2 044เออมา044ตายแล้วคนจะรวยเนาะช่วงนี้เป็นหนีบ่อยช่วงนี้เป็นหนีบ่อยนี่ไงคุณผู้ชมค่ะก็เป็นเดี๋ยวจะให้ดูลอตเตอรี่ใบจริงนะคะโทษนะคะหอมเยอะกูอยากเกินเนี่ยถึงจะผ่านมากี่พันมือหรอกมันเหนื่อยไหมก็หอมกูยอมไม่สบายเร็วเลยอันนี้นะคะจะพาดูลอตเตอรี่ใบจริงค่ะอันนี้นะคะพี่น้องถ่ายรูปหน่อยนะคะไปเงินเร็วนี่นะคะก็เป็นลอตเตอรี่ใบจริงรางวัลที่1 นะคะเลข536044นะคะทั้งหมด12ใบค่ะซึ่งเป็นทีมงานของทางลอตเตอรี่พัดก็ไปหามาใช้เวลาประมาณ2ไม่เกิน2นาทีนะคะก็เจอลอตเตอรี่ใบจริงค่ะเดี๋ยวขอเช็คกับทางทีมงานลอตเตอรี่พัดก่อนนะคะว่าเย็นนี้เนี่ยทางลอตเตอรี่พัดจะไปมอบเงินรางวัลให้กับผู้โชคดีเนี่ยที่ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวขอเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะก็เยอะจัดเยอะจัดมีพิษโลกมีกรุงเทพราชบุรีมีปทุมธานีมีราชบุรีโอเคครบละ12ใบครับพิจิตรด้วยพิจิตรด้วยก็ขอแสดงความยินดีนะกับทุกคนที่ถูกรางวัลไม่ว่ารางวัลเล็กหรือรางวัลใหญ่ครับแต่ผมอยากจะให้สังเกตไว้อย่างนึงว่าซื้อ1ใบถูก1ใบซื้อ3ใบถูก3ใบซื้อ 1,300 ใบถูก1ใบครับหวยไม่ต้องซื้อเยอะครับซื้อแค่เป็นความสุขเราไม่ถูกก็ช่างแม่งมัน100 200แต่ถ้าถูกก็ถือว่ากำไรชีวิตก็ขอแสดงความดีกับทุกท่านด้วยนะครับผมครับผมแชฟอยากจะแสดงความดีอะไรกับคนที่ถูกหรือคนที่ไม่ถูกก็ได้ก็ไม่เป็นไรครับความหวังมีเสมอนะครับผมทุกวันที่1กับที่16นะฮะสู้ต่อไปครับขนาดผมซื้อ9ใบยังไม่ถูกนะคนอิจฉาคน1ใบนะสุดยอดจริงฮะยังไงสู้ต่อไปแล้วแกบอกแกเหลือตังค์ก้อนสุดท้ายแล้วด้วยเออแทนที่พี่จะไปทำหากินเนาะพี่ยังซื้อหวยแต่คิดถูกแล้วไงถึงถูกโอเคโอเคโอเคครับครับนะครับความหวังของคนเราไม่เหมือนกันครับยินดีกับทุกคนด้วยครับครับขอบคุณครับรู้สึกยังไงที่ทนายตั้มพูดอะไรได้ไหมก็หาที่เดี๋ยวทำให้หนักนะครับไป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 นี่นะคะคุณผู้ชมขารางวัลที่หนึ่งจากลอตเตอรี่พัดงวดนี้ทั้งหมด12ใบ72ล้านบาทนะคะขอให้ภาพมันยื่นลอตเตอรี่มาข้างหน้าหน่อยนะคะนี่ก็ถ่ายโทษเดี๋ยวเย็นนี้ทางทีมงานพี่น็อตเองจะไปมอบเงินรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ไหนนะคะเดี๋ยวทางอีจันจะตามไปเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูด้วยนะคะว่าลูกค้าที่ถูกรางวัลที่1กับทางลอตเตอรี่พัดเนี่ยพี่น็อตให้เงินจริงไหมเดี๋ยวเราจะตามไปพิสูจน์กันนะคะ
ติดต่อมีจังหวัดไหมแอดอ่ะสี่จังหวัดไม่ได้หลายไม่ได้หลายจังหวัดห้าสี่สามตอบงวดนี้นะมีคนถูกรางวัลกับลอตเตอรี่พัดของเราทั้งหมดนะฮะ12ใบ72ล้านบาทนะครับ8จังหวัดมีพิจิตร8คน8คนอ่ะมีพิจิตร1แล้วก็พิษณุโลกเนี่ย2คนราชบุรีกรุงเทพ2ปทุมธานีอีก1ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะฮะผมไม่รู้หรอกนะว่าท่านซื้อแผงไหนจะมีรางวัลที่1หรือเปล่าแต่ที่ลอตเตอรี่พัดนะที่ผ่านมาเราแจกรางวัลที่1ทุกงวดนะขอประเด็นนี้นิดนึงได้ไหมที่ถูกพาดพิงเรื่องได้ครับพี่น็อตค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกับพี่น็อตกันฮะเรื่องประเด็นที่ถูกพาดพิงเนาะในการปิดลอตเตอรี่พัดครับเป็นยังไงครับพอฟังข่าวก็ถามๆครับตลกคนโลภอยากได้ของคนอื่นง่ายๆเลยคือไอการหลอกกันในวงการหวยเนี่ยมันมีอยู่แล้วแล้วมีอยู่ทุกงวดมีอยู่ทุกวันผมเองก็เคยโดนหลอกไป98ล้านที่เหลือคือความโลภเลยคิดว่าได้โควต้ามาได้ราคาถูกจะไปขายราคาแพงคำถามคำเดียวเลยทำไมเขาต้องให้มึงทำไมเขาไม่ทำเองถ้ามันง่ายขนาดนั้นน่ะปัญหาคือลอตเตอรี่ได้มาเท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่เอาไปขายคุณขายหมดหรือเปล่าขายหมดอย่างผมหรือเปล่าผมปิดปุ๊บคุณเปิดขึ้นมาเนี่ยคุณขายหมดหรือเปล่าแล้วเอ่ยชื่อผมขึ้นมาทำไมคำถามคือคุณเอ่ยชื่อผมขึ้นมาทำไมผมอยู่ของผมเฉยๆผมไม่เคยสร้างปัญหาให้ใครเลยแล้วเอ่ยชื่อผมขึ้นมาแล้วถ้าลูกผมโดนล้ออ่ะพ่อมึงเอาอีกแล้วนะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับความโลภของคุณน่ะทำผมเดือดร้อนอยากจะเตือนไงบ้างอยากจะเตือนทุกคนเลยครับโควต้าลอตเตอรี่เนี่ยไม่เปลี่ยนมาตั้งแต่ปี58แล้วก็ไม่มีขายไม่มีส่งต่อไม่มีใดๆทั้งสิ้นโควต้าของสมาคมไหนก็จะอยู่ของสมาคมนั้นเดือนตุลาเขาจะมาเซ็นสัญญาต่อสัญญากันโควต้าของผมตรงนี้ผมมี3เล่มก็จะมีอยู่ตลอดไปไม่มีการเปลี่ยนมือไม่มีอะไรทั้งนั้นถ้ามีใครมาบอกว่ารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักนะมีด้วยนะรู้จักนายกเศรษฐานายกอุ้งยิ้งนี่ไปเจอตัวมาแล้วอ้างสารพัดสะเพไม่มีตัวจริงสักลายครับถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจลอตเตอรี่เงินวางแลกกับของเท่านั้นแต่ที่เขาอ้างว่ามีผู้ใหญ่จะมาสั่งปิดได้นี่พี่น้องกังวลไหมมีผู้ใหญ่จะมาสั่งปิดได้ใครจะสั่งปิดผมอะครับผมก็สิ่งทุกสิ่งผมไม่ได้บอกว่าใครปิดสั่งปิดไม่ได้นะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็กำลังดำเนินการตามกฎหมายครับเราก็ไม่ได้ทำเราก็ไม่ได้ทำผิดอะไรก็อยู่ที่ศาลนั่นพิจารณาครับเพราะว่าตอนนี้คดีต่างๆก็อยู่ในชั้นศาลหมดแล้วเราก็รอพิสูจน์หลักฐานกันว่าประเทศเนี้ยห้ามขายลอตเตอรี่ไหมห้ามขายลอตเตอรี่บนแพลตฟอร์มไหมที่ผมทำมันถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายไหมแค่นั้นเลยครับให้ศาลเป็นคนตัดสินครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมขานี่นะครับอีจันแล้วก็ถือโอกาสในการสัมภาษณ์พี่น็อตนะครับประเด็นที่ถูกอ้างอิงค่ะถูกพาดพิงนะคะเรื่องของการสั่งปิดแพลตฟอร์มลอตเตอรี่พัดซึ่งพี่น็อตก็เคลียร์เรียบร้อยนะคะก็ตอนนี้เรื่องคดีต่างๆก็อยู่พี่น็อตก็บอกว่าคดีก็อยู่ที่ศาลก็ให้ศาลเป็นคนตัดสินต่อไปอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเราจะลงไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวทางพลอยจะขอไปเช็คกับทางทีมงานลอตเตอรี่พัดก่อนนะคะว่าเขาจะเอาเงินที่ถูกรางวัลที่1เนี่ยไปมอบให้กับลูกค้าที่ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะตามไปไลฟ์ให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันนะคะขอบคุณสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ